กลายเป็นที่จับตามองทันทีหลังจากที่มีรายงานจากสื่อ People ว่าพระราชวังบักกิงแฮมแห่งราชวงศ์อังกฤษกำลังจะออกขายผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนั่นคือเครื่องดื่มจินสูตรเดียวกับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่ทางพระราชวังให้คำนิยามเอาไว้เองเลยว่าไม่เหมือนใครโดยโครงการขายเครื่องดื่มจินดังกล่าวของพระราชวังบักกิงแฮมนั้นเกิดขึ้นเพื่อหาเงินบริจาครวมสมทบทุนสำหรับการอนุรักษ์ผลงานศิลปะโบราณของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งเคยมีรายงานว่าเป็นคอลเลกชันงานศิลปะของราชวงศ์ยุโรปที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดคอลเลกชันหนึ่งเครื่องดื่มจีนของพระราชวังบักกิงแฮมนี้เป็นสูตรพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสวนหลังพระราชวังของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ที่เมื่อคุณได้ลองชิมรสชาติแล้วก็จะยิ่งทำให้คุณได้รับความรู้สึกราวกับนั่งจิบเครื่องดื่มจีนกับสมาชิกราชวงศ์อังกฤษก็ไม่ปานโดยเครื่องดื่มจีนตัวนี้ถูกเปิดตัวโดยโครงการการกุศลชื่อว่า Royal Collection Trust ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลของสะสมส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2และทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะเป็นพระราชวังบักกิงแฮมปราสาทวินเซอร์และพระราชวังฮอลลีรูสเฮาส์ถึงอย่างนั้นครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมาชิกราชวงศ์อังกฤษได้ลุกขึ้นมาผลิตเครื่องดื่มจำพวกนี้เพราะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษยังได้เคยเดินหน้าผลิตเครื่องดื่มออร์แกนิกที่ไร่คอนวอลของพระองค์เองในขณะที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ยังเคยเรียนรู้วิธีการกลั่นซิงเกิลมอลต์วิสกี้ในพระราชวังบัลมอรัลในประเทศสกอตแลนด์ในช่วงที่พระองค์เสด็จไปพักร้อนอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าบักกิงแฮมพาเลสจีนนั้นจะมาได้บรรจุพันขวดแล้วลายดอกไม้สีฟ้าสะอาดตาที่หากคุณคือแฟนคลับของราชวงศ์อังกฤษตัวจริงแล้วล่ะก็คุณก็ห้ามพลาดที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ royalcollectionshop.co.uk ได้เลยค่ะ